เลื่อนเคาะเลขาสมช.คนใหม่เศรษฐาบอกรอขั้นตอนกรมก่อนอุบตอบคนนอกหรือไม่เศรษฐาหัวโต๊ะสภาความมั่นคงแห่งชาติเลื่อนเคาะเลขาสมช.คนใหม่บอกรอขั้นตอนกฎหมาย10วันค่อยชงเข้าคณะรัฐมนตรียังอุบคนนอกข้ามห้วยเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่2พฤศจิกายน2566ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานการประชุมสมช.โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ถือเป็นการประชุมสมช.ครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีและใช้เวลาการประชุมเพียง30นาทีจากนั้นนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการแต่งตั้งเลขาธิการสมช.คนใหม่ว่าตอนนี้ยังไม่แต่งตั้งเนื่องจากต้องรอขั้นตอนของกฎหมายคงอีกประมาณ10วันจึงจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้ผู้สื่อข่าวถามว่าข้อกฎหมายนั้นคือการโอนย้ายใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งเลยเอาความเหมาะสมดีกว่ายังไม่เหมาะสมที่จะพูดแต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาและสมช.ก็ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มสมรรถภาพอยู่แล้วไม่มีตกหล่นอยู่แล้วตรงนี้เมื่อถามว่าจะเป็นคนนอกหรือคนในก็ไม่มีปัญหาใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีเมื่อถามย้ำว่าตอนนี้มีชื่อเดียวใช่หรือไม่นายเศรษฐาไม่ตอบคำถามดังกล่าวเมื่อถามว่าต้องให้กำลังใจคนในหรือไม่ที่ยังไม่สามารถขึ้นได้เลยและอาจต้องนำคนนอกเข้ามาเป็นเลขาธิการสมช.นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนายฉัตรชัยบางชวดรองเลขาธิการสมช.ในฐานะรักษาการเลขาธิการสมช.ก็พูดอยู่แล้ววันนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขเดี๋ยวท่านให้สัมภาษณ์อีกทีก็ได้ถ้าไม่เชื่อก็ถามท่านดูฟาดแรงพัชรินทร์ ส.ส. ก้าวไกลซัดชัยยามพวานอย่าเป็นคนขี้ขลาดจี้รับผิดลาออกส.ส.การก้าวไกลลั่นผิดหวังมติพรรคแค่คาดโทษส.ส.คุกคามทางเพศเรียกร้องผู้กระทำผิดรับชอบสิ่งที่ทำอย่างถึงที่สุดลาออกจากพรรควันที่2พฤศจิกายน2566จากกรณีที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลและส.ส.พรรคก้าวไกลมีมติขับนายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีออกจากสมาชิกพรรคก้าวไกลเพราะถือว่าเป็นการผิดวินัยร้ายแรงและกรณีนายชัยยามพวานมั่นเทียนจิตส.ส.กทม.ที่ประชุมออกเสียงไม่ถึง3ใน4ให้ขับพ้นสมาชิกพรรคจึงให้มีการรอคาดโทษไว้ก่อนเพื่อให้มีการยอมรับผิดและขอโทษจากการกระทําจากนั้นจะมีการพิจารณาต่อไปทําให้ส.ส.หญิงของพรรครับไม่ได้ที่พรรคมีมติแค่คาดโทษนายชัยยามพวานต่างเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำนั้นล่าสุดนางสาวพัชรินทร์รามวงศ์หรือส.ส.การส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจากกรณีส.ส.พรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศการยืนยันเสมอว่าการคุกคามทางเพศไม่สามารถยอมรับได้ทุกกรณีเป็นการกระทําที่ไม่มีความรับผิดชอบและขาดการยั้งคิดส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อผู้เสียหายและบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำให้ประชาชนผิดหวังและกังขาต่อหลักการของพรรคเมื่อวานนี้การได้แสดงจุดยืนในที่ประชุมพรรคร่วมอภิปรายในที่ประชุมกว่า6ชั่วโมง
ทำเต็มที่ในฐานะส.ส.หญิงที่ขับเคลื่อนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศไม่อดกลั้นต่อการกระทำความผิดใช้สิทธิและเสียงของการยืนยันจุดยืนโหวตขับผู้กระทำออกจากพรรคทั้งสองกรณีโดยคำนึงถึงความถูกต้องและความยุติธรรมต่อเหยื่อหลายฝ่ายอาจเห็นว่าสิ่งนี้เป็นมาตรฐานที่สูงหากแต่เป็นเพียงมาตรฐานที่บุคคลทั่วไปกระทำกันและเป็นมาตรฐานที่พรรคก้าวไกลควรไปให้ถึงการรู้สึกผิดหวังอย่างมากต่อมติที่ออกมาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องแสดงความรับผิดชอบควบคู่กันไปเราสู้กันมาอย่างยาวนานและจากสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ยังคงต้องสู้กันต่อไปเหยื่อจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ดิฉันขอเรียกร้องให้ผู้กระทำรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปอย่างถึงที่สุดถึงแม้เสียงโหวตจะไม่ถึงเศษ3ส่วน4ตามรัฐธรรมนูญแต่ในทางพฤตินัยก็มีเสียงกว่า100เสียงโหวตให้ขับออกขอเน้นย้ำให้ผู้กระทำว่าเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้และโหวตขับคุณออกดังนั้นจึงขอให้ผู้กระทำใช้สามัญสำนึกและความละอายใจพิจารณาอีกครั้งว่าควรลาออกด้วยตัวเองหรือไม่อย่าเป็นคนขี้ขลาดที่หลบอยู่เบื้องหลังตัวเลขที่ตนสามารถใช้เอาตัวรอดการแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้แทนคนเป็นสิ่งที่ต้องทำการยืนยันในหลักการเป็นเรื่องท้าทายและต้องอาศัยความกล้าหาญทางศีลธรรมอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้ขอเป็นกำลังใจให้ส.ส.ที่มีความกล้าหาญแสดงจุดยืนและยืนยันความถูกต้องวันนี้เราอาจผิดหวังแต่ก็ขอให้สู้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อและซื่อตรงต่อจุดยืนของเราค่ะ เหตุอดีตพระเอกมานพ อัศวเทพเสียชีวิตเศร้าเพิ่งฉลองวันเกิดเป็นลุงแท้ๆนางเอกดังสุดเศร้าเปิดสาเหตุอดีตพระเอกดังมานพ อัศวเทพเสียชีวิตเพิ่งฉลองวันเกิดอายุ89ปีไปไม่กี่วันเผยเป็นลุงแท้ๆกวางกมลชนกจากกรณีข่าวเศร้าวงการบันเทิงต้องสูญเสียอดีตพระเอกดาวร้ายในตำนานนักแสดงอาวุโสมานพ อัศวเทพขณะที่เพจดาราภาพยนตร์เผยข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตสุดเศร้าเพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดไปว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเศร้าคนบันเทิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปิดตำนานพระเอกหนังไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมานพ อัศวเทพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศิลปินอาวุโสเสียชีวิตอย่างสงบสิริอายุ89ปีสวดพระอภิธรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัดเจ้าอามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศาลา2วงการภาพยนตร์ไทยสูญเสียอีกครั้งกับการจากไปของอดีตพระเอกหนังไทยคนดังมานพ อัศวเทพซึ่งจากไปอย่างสงบเมื่อเช้าวันเสาร์ที่วันที่28ตุลาคม2566โดยทีมข่าวดาราภาพยนตร์โทรสอบถามกับคุณเอบุตรสาวคนโตของอามานพได้รับข้อมูลว่าคุณพ่อเพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาอายุ89ปีหลังจากนั้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคุณพ่อมีอาการปวดท้องก็ไปตรวจพบว่ามีนิ่วในกระเพาะจึงเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคนิ่วในกระเพาะอาหารที่อักเสบและมีอาการติดเชื้อลามไปในกระแสโลหิตคุณพ่อเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลทหารเรือสิริอายุ89ปีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกำหนดสวดพระอภิธรรมเรือโทวิริยะจุลมกรรนมานพ อัศวเทพณ ศาลา2วัดเจ้าอามถนนบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยวันเสาร์ที่วันที่28ตุลาคม2566เวลา16นาฬิกาพิธีรดน้ำศพเวลา18นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมวันอาทิตย์ที่วันที่29ตุลาคม2566เวลา18นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมวันจันทร์ที่วันที่30ตุลาคม2566เวลา18นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิธีชาปนกิจวันอังคารที่วันที่31ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณเมนวัดเจ้าอามทั้งนี้กวางกมลชนกนางเอกดังในตำนานเคยโพสต์ถึงมานพ อัศวเทพหรือลุงยะอดีตพระเอกเล่นเป็นพ่อลูกกันหลายเรื่อง
แท้จริงแล้วเป็นคุณลุงแท้ๆของกวางกมลชนกด้วย